ทีเราเอาเส้นหมี่มาต้มก่อนนะให้นิ่มๆแล้วก็จะไปผัดน้ำมันแล้วก็ใส่ซีอิ๊วดำลองดูไม่รู้ทำเหมือนคนอื่นแล้วแต่เราทำแบบเนี้ยง่ายๆเส้นหมี่นิ่มแล้วนะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาผัดต่อจะเทนะเอาน้ำออกใส่น้ำมันไปนิดนะทุกคนเดี๋ยวจะเอาเส้นหมี่ลงไปผัดน้ำมันร้อนเกินไปเอาเส้นหมี่ลงไปผัดนะทุกคนจะดูไม่น่ากินซีอิ๊วอย่างนี้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะเราลองลองนะให้มันโดนความร้อนแล้วก็ให้เส้นมันสีดำหน่อยเลยนะเส้นต้องใส่ซีอิ๊วเพิ่มด้วยน่าจะได้พอได้นะดำเกินก็จะดูไม่น่ากินแต่เราก็ชอบดำนะเส้นหมี่ร้านหน้าเดี๋ยวมาลองชิมรสชาติกันแต่ยังไม่เสร็จนะทำนี้ได้แล้วทุกคนนี่เราใส่น้ำมันไปก่อนนะแล้วก็ตามด้วยกระเทียมให้เหลืองค่ะตอนนี้เราเตี๋ยวกระเทียมให้เหลืองก่อนตามด้วยไม่ได้เหลืองมากอ่ะทุกคนลองดูก็ใส่ผักของเราเป็นผักหนาวมาตามด้วยรู้ขาวซอสมันถุงเลยตามด้วยเต้าเจี้ยวแล้วใส่น้ำตาลปี๊บนะถามว่าอร่อยไหมอาจจะไม่ได้อร่อยหรอกสีไม่น่ากินเลยเนาะอร่อยหรือเปล่ายังไม่รู้เลยต้องใส่น้ำอีกด้านหน้าเดี๋ยวชิมกันแล้วก็ใส่แป้งมันให้เดือดก่อนอันนี้ไม่ได้ใส่เนื้อสัตว์นะคนอาจจะงงว่าทำไมไม่ใส่น้ำสักทีสำหรับอาหารที่เรากินเองเราไม่ได้ใส่น้ำสักหลายเดือนละเดี๋ยวลองดูเพื่อนๆว่ารสชาติจะรอเดือดก่อนเริ่มเดือดแล้วสำหรับเราใส่แป้งมันนะคนอื่นอาจจะใส่แป้งมันรู้สึกน้อยคนอื่นอาจจะใส่แป้งข้าวโพด
เดือดละมันใส่แป้งข้าวโพดนะเอ้ยแป้งมันพูดยังไม่เข้มข้นเลยทุกคนเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะตักใส่นะน่ากินไหมเพื่อนๆลองดูเดี๋ยวไปชิมรสชาติกันค่ะอันนี้เดี๋ยวลองชิมรสชาติว่าผ่านไหมใช้ได้ทุกคนลองทำดูอันนี้ใส่พริกใส่น้ำส้มเติมน้ำตาลอีกนิดนึงอร่อยค่ะ